ฟ่วันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับลายเลนเจอร์เรื่องสีนะครับก็ใกล้จะถึงฮาโลวีนแล้วนะครับดังนั้นเราต้องมีเลนเจอร์ฮาโลวีนในปี2016นี้มีร่างอวตารด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวปล่อยมาแล้วครับเกี่ยวกับร่างอวตารคือมันก็เป็นแบบนี้เป็นเซตแซลลี่ขุนนางเหมือนเดิมนะครับแค่เป็นอุลตร้าแซลลี่หุ่นยนต์น่าใช้ว่ะถ้าโอเคครับแล้วที่ผมลองคำนวณมาแล้วนะครับตัวเกมอาจจะซ่อมบำรุงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่13 ตุลาคมหรือถ้าไม่ซ่อมบำรุงก็จะไปซ่อมบำรุงวันที่20 ตุลาคมนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับว่าไลเจอร์ซ่อมบำรุงทุกวันพฤหัสที่2 ถึง 3ก็วันนี้เช่นครับถ้าใครเรื่องเกี่ยวกับไลน์เลนเจอร์ฮาโลวีนก็ช่วงนี้ใกล้จะฮาโลวีนแล้วยังไงผมก็ต้องทำที่จัดนักช่างฮาโลวีนซึ่งไอเกียร์โคนันก็เลื่อนอยู่นั่นแหละซึ่งผมก็ยังไม่ได้จับเลยเกียร์โคนันเนี่ยเดี๋ยวค่อยหาเวลาจับเนี่ยหาอาทิตย์เนี่ยดูก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ